วิ่งเสร็จนะครับวิ่งเสร็จกลับมาก็ต้องมาชดใช้กรรมครับทุกคนคือการซักรองเท้าที่ยากที่สุดในโลกนี่คือซักมาแล้ว1อันนะคือแบบซักเอาโคนออกครับทุกคนดูผลประกอบการที่กระดุยเตรียม5มาใช้รองเท้า2คู่นะนอด้าเซตแรกแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือซาลามอนสปีดคอร์สครับสปีดคอร์สเนี่ยดูไม่ค่อยเท่าไหร่มันซักง่ายแต่นอด้าดูทุกคนดูนอด้าครับเห็นไหมว่ามันไม่ออกนะครับก็โอ้โหดูดิมันเห็นรอยชัดเจนแหละคือนี่คือเอาโครนออกแล้วคือซักรอบแรกเมื่อวานทุกคนเมื่อวานไปซักอีกบ้านหนึ่งเว้ยแล้วก็ไปซักอีกบ้านหนึ่งแล้วก็ซักเอาโครนออกอย่างเดียวอันนี้คือจะเอาวานิชผงวานิชไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้ว่าจะซักออกไหมนะครับทุกคนก็คิดขึ้นได้ว่าก็เอาถุงดรอปแบ็กนี่แหละนะครับเอาถุงดรอปแบ็กเนี้ยใส่รองเท้าแม่งไปเลยแล้วก็ฉีดน้ำใส่ฟองเขย่าแล้วก็ลองให้มันนี่ดูลองให้มันผสมดูว่ามันจะเป็นยังไงนะลองดูเลยแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกไหมนะสภาพเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพนอด้าที่คนเต็มมาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ครับว่ามันเป็นยังไงเหมือนงูเหมือนงูเหลือมตายอ่ะงูเหลือมเหมือนเป็นซากงูเหลือมอ่ะทุกคน นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราลองชมกันเลยแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นสีเดิมได้หรือไม่คาดว่าไม่ได้หรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็จะลองดูว่ามันจะขาวขึ้นมากแค่ไหนครับทุกคนครับทุกคนเราใส่จนท่วมเลยท่วมหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วกันแล้วค่อยมาล้างแล้วกันนะครับทุกคนครับโอเคทุกคนหลังจากผ่านไป20นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาขัดกันดูครับทุกคนครับขี้เกียจรอ30นาทีนะครับเอา20นาทีก็พอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาขัดด้วยเจ้าแปรงสีฟันนี้กันครับครับเมื่อเราได้ตัดสินใจเอานอด้าไปวิ่งเทลแล้วนะครับผมทุกคนมันก็นั่นแหละเราได้ตัดสินใจเปลี่ยนสีรองเท้าไปแล้วครับ มันไม่ได้หรอกนะเพราะว่าดูสีครับเห็นไหมมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วแหละนะครับทุกคน ซึ่งจริงๆแล้วเตรียมใจไว้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องเป็นสีนี้แหละนะครับส่วนสปีดคอร์สเรายังเหมือนเดิมปกติทุกอย่างครับ
นะเหมือนเดิมทุกอย่างครับนี่แต่ดูนอด้าครับคือนอด้าด้วยปกติแล้วโดยพื้นของมันซื้อจากช็อปมันคือสีขาวครับนะมันคือสีขาวแต่ว่าพอเราเอาไปวิ่งเทรลอ่ะมันก็ต้องเจอโคลนใช่ไหมเนี่ยแหละเป็นไปตามที่เห็น นะเพราะยังไงอ้าวอะไรวะไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับเพราะทุกคนเลสหน้าแม่ก็ต้องโดนโคลนอีกอยู่ดีแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นก็จะไม่ซักให้มันให้ไปมากกว่านี้หรอกครับนะประมาณนี้โอเคไปแล้วจ้ะ